ขื่นคิดจริงๆหรือว่าเรามีตัวตนบนโลกจริงจริงเพื่อนๆเคยเล่นเกมแนว The Sims หรือ GTA กันบ้างไหมที่เราจะสามารถควบคุมตัวละครตัวหนึ่งไปทำอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งเราสามารถสร้างตัวละครสร้างครอบครัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกของเกมและหลังจากนั้นเราก็เฝ้าดูวิถีชีวิตความเจริญความเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปเรื่อยๆในโลกสมมติที่เราสร้างขึ้นมาแต่คุณผู้ชมเคยคิดหรือเปล่าล่ะว่าถ้าจริงๆแล้วตัวเราเองต่างหากล่ะที่อยู่ในโลกเสมือนจริงที่สิ่งมีชีวิตบางสิ่งบางกลุ่มบางเผ่าสร้างเราขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเคยคิดหรือเปล่าล่ะว่าตัวละครในเกมมันจะรู้หรือเปล่าล่ะว่ามันมีตัวตนจริงๆหรือมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยั่งหยุดยั้งในปัจจุบันทำให้เราเข้าใจความเป็นไปได้ของโลกใบนี้ที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต่างตระหนักว่าในอนาคตเทคโนโลยีก้าวหน้าจะสร้างเอกภพจำลองขึ้นมาได้อย่างสมจริงจนหลายคนคาดไม่ถึงแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตัวเราเองอาจจะไม่มีอยู่จริงเป็นแค่โลกเสมือนหรือ simulation ของคอมพิวเตอร์เท่านั้นเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะที่เราจะเป็นเหมือน The Sims ในเกมหรือ GTA มันอาจจะฟังดูแล้วความคิดนี้หลุดโลกไปหน่อยแต่ความคิดนี้ก็ไม่ได้ไร้สาระไปซะทีเดียวอีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla กับ SpaceX ก็เป็นหนึ่งในคนที่ตื่นเต้นกับแนวคิดนี้โดยเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีมนุษย์ที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งสักวันหนึ่งจะต้องถึงจุดที่สามารถสร้างโลกเสมือนขึ้นมาได้เสมือนจนเหมือนจริงและเราไม่สามารถแยกแยะออกมาได้ว่าอันนี้คือโลกเสมือนหรือโลกความเป็นจริงหรืออีกนัยยะหนึ่งหากสิ่งมีชีวิตทรงพลังอื่นๆพัฒนาถึงขั้นนั้นแล้วเราทุกคนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนจริงโดยเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งก็เป็นไปได้โดยเราเรียกสมมติฐานนี้ว่า simulation hypothesis และทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ถึงแม้ว่าอีลอนมัสก์จะเป็นตัวตั้งในการจุดกระแสความคิดนี้ขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคำถามนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่15โดยดิสคัสนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสได้เสนอความคิดสุดพลิกที่เรียกว่า Evil Demon ซึ่งระบุไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นที่เขาสัมผัสได้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติจากปีศาจร้ายที่สร้างขึ้นมาด้วยพลังอันล้นเหลือไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าอากาศสีสันผิวดินรูปร่างไปจนถึงร่างกายของเขาล้วนไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปีศาจทำให้เรารู้สึกว่ามันมีอยู่จริงเท่านั้นต่อมาในปี1938นักปราชญ์ชาวอเมริกันจิลเบลฮอมแมนได้ต่อยอดความคิดของเขาในทฤษฎีคือมันสมองในขวดโหลซึ่งเป็นสมมุติสถานการณ์ว่าใครสักคนได้นำสมองของมนุษย์ไปเลี้ยงไว้ในขวดโหลแล้วเชื่อมต่อนิวตรอนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งคอยกระตุ้นสมองนั้นด้วยกระแสไฟฟ้าเหมือนสมองในร่างกายของมนุษย์และสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาสำหรับการรับรู้ของสมองในขวดโหลโดยเฉพาะจนสมองนั้นเชื่อว่ากำลังมีตัวตนอยู่บนโลกจริงๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้ทั้งหมดก็เป็นของจริงโดยทฤษฎีนี้ก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังไตรภาคอย่าง The Matrix ในเวลาต่อมา What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream and the real? สร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาทำไมหากเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงคำถามต่อมาคือใครหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาต้องการอะไรกันแน่คำตอบที่เป็นไปได้นั้นมีหลากหลายเหตุผลหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาในปี2003โดยนิกบอสตอมศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์โดยเขาได้เสนอผ่านเปเปอร์งานวิจัยที่มีชื่อว่า Are you living in the computer simulation?โดยระบุว่าเผ่าพันธุ์ทรงปัญญาในอนาคต
าจจะต้องการการเรียนรู้อารยธรรมและวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ในอดีตที่เคยเจริญมาก่อนหน้านั่นก็คือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นี่แหละจึงได้สร้างโลกเสมือนจริงขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่ตัวเองถือครองอยู่เพื่อการศึกษาหากจะเปรียบเทียบง่ายๆนั้นก็คือโลกของเราที่อาศัยอยู่นั้นเป็นแค่ virtual reality เพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทรงพลังก็เท่านั้นเองแต่อีกหนึ่งเหตุผลนั้นก็คือการสร้างโลกเสมือนจริงไม่จำเป็นต้องมีสาระเสมอไปบางทีอาจจะสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงก็ได้เราอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวละครหนึ่งในเกมที่เสมือนจริงมากๆนั่นก็เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมตระกูล The Sims ซึ่งจริงๆแล้วการสร้างโลกนี้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะเราอาจไม่เข้าใจความคิดของเผ่าพันธุ์ที่ทรงภูมิปัญญาเหนือกว่าเราอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในโลกเสมือนจริงคำตอบง่ายๆนั่นก็คือเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยและในทางกลับกันเราพิสูจน์ว่าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ด้วยเพราะหากเราอยู่ในโลกเสมือนจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้จะถูกสร้างขึ้นมาและควบคุมโดยผู้สร้างสิ่งที่เราจะพิสูจน์ว่าเราไม่มีตัวตนอยู่จริงๆนั้นถูกกรองออกจากการรับรู้ของเราและหลักฐานทั้งหมดที่ทำให้เราเชื่อว่าเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันเราจะถูกเช็คนำออกจากหลักฐานทั้งหมดจนไม่สามารถสาวไปถึงความจริงได้ยิ่งไปกว่านั้นอารยธรรมในโลกเสมือนจริงยังสามารถพัฒนาไปจนถึงสร้างโลกเสมือนจริงซับซ้อนขึ้นมาอีกนั่นหมายความว่าตอนนี้เราอาจจะมีโลกเสมือนจริงทับซ้อนโลกเสมือนจริงอยู่เป็นอนันต์หรืออินฟินิตี้โลกของเราที่เราอยู่ณปัจจุบันอาจจะเป็นโลกเสมือนจริงลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าหากเราหลุดพ้นจากโลกเสมือนจริงของเราไปได้เราก็ไม่ได้เจอกับโลกของความเป็นจริงอยู่ดีเพราะว่าเราอาจจะหลุดไปอยู่โลกเสมือนจริงอีกใบซึ่งมันก็สอดคล้องกับโลกมัลติเวิร์สมากๆถ้าเราออกไปจากโลกของความเป็นจริงโลกนี้เราก็จะไปเจออีกโลกนึงที่มีตัวตนเหมือนเราจริงๆอีกโลกใบนึงซึ่งมันก็ได้มีโลกมัลติเวิร์สอยู่เป็นอนันต์และมันก็ทำให้เราห่างไกลจากความเป็นจริงไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามโอกาสที่เราไม่ได้อยู่ในโลกเสมือนจริงนั้นมันก็มีอยู่โดยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดมันจึงมีความเป็นไปได้หนึ่งในพันล้านเท่านั้นที่เอกภพที่เราอยู่นั้นมีจริงๆแต่การที่เราอยู่ในโลกเสมือนจริงนั้นอาจจะเป็นเรื่องโชคดีก็ได้เพราะอีลอนมัสก์และนิกบอสตอมเชื่อว่าปลายทางของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาทั้งหลายรวมไปถึงมนุษย์คือการสูญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยธรรมชาติสงครามและหลังจากนั้นก็จะมีเผ่าใหม่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทนและจำลองเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นมาใหม่ในโลกเสมือนจริงแล้วเราจะทำยังไงต่อไปไม่ว่าสุดท้ายเราจะอยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือโลกเสมือนจริงเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ดีโดยสมมติฐาน Simulation Hypothesis ที่นำเสนอขึ้นมาในวันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่แอดขออย่างหนึ่งคือขอร้องแก่มนุษย์ที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาอย่าเผลอไปสะดุดปลั๊กขึ้นมาล่ะเพราะโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหายวับไปกับตาแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับโลกเสมือนจริงว่าจริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ในโลกเสมือนจริงก็ได้เพื่อนๆเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะเรามาแชร์ความรู้กันที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแอดลงไปอ่านและกดใจให้ก่อนจะจากกันไปอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะกดไลค์กด Subscribe SPY ด้วยและเจอกันคลิปหน้าเอ๊ะแล้วเจอกันโลกเสมือนจริงหน้าสวัสดีครับ